สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของอาจารย์นรีนะคะณนะรีระดาทารทัยชตาค่ะวันนี้เรากลับมาพบก,กันในการทําคลิปนะคะดวงความรักให้กับชาวทัดน้ำมินกรกฎพิจิกนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2567ันายค่ะ เป็นคลิปของคนโสดก่อนนะคะคนโสดชาวทัตน้ำนะคะมาลุ้นกันนะคะพลังงานคนโสดในเดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้ใครจะดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาได้ณรีระดา65นะคะรายละเอียดค่าครูก็อยู่ภายใต้ชื่อคลิปนี้เช่นกันนะคะสำหรับการอ่านดวงตรงนี้นะคะเป็นการอ่าน พลังงานโดยรวมของคนโสดชาวทัศน้น้ค่ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับบางคนก็ได้นะคะเพราะนั้นโปรดใช้วิจรารณ์ในการรับชมด้วยอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะขึ้นอยู่กับว่าไพ่จะให้อาจารย์เล่าเรื่องราวความรักคนโสดอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาตามเรื่องกันดีกว่านะคะพลังงานขึ้นมาแล้วนะคะ ใบแรกนะคะ chemistry ้าวคนโสด spark เลยนะคะคนโสด passion แล้วก็ attraction นะคะคนโสดชาวทั้น้ำคุณน่าจะมีโอกาสได้เจอกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่แบบเจอปุ๊บ spark เลยถูกใจใช่เลยนะคะเข้ากันได้ดีเลยหรือว่าคุยกันถูกคอมากๆนะคะหรือว่ารูปร่างหน้าตาโปรไฟล์ถูกใจมากๆอหือ attraction นะคะมันเหมือนกับมีแม่เหล็กมีพลังดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะทำให้คุณเข้าหาเขาหรือเขาเข้าหาคุณมากๆนะคะเหมือนกับความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะว่ามันมี passion ต่อกันมากๆนะคะมองมาสายตาหวานฉ่ำหรือเปล่าชาวทัดน้ำมีไพ่ของชาโลนะคะ MG นะคะบอดบรดอนะคะเหมือนกับว่า ชีวิตที่ผ่านมาของคนโสดมันเงียบเหงาจังเลยนะคะบางคนอาจจะโสดมานานไม่มีใครถูกใจที่เข้ามานานแล้วก็ได้นะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าพอเจอคนคนนี้มันเป็นสีสนันเป็นอะไรที่คุณกับรอคอยมานานก็ได้นะคะ chasing นะคะ pursuit นะคะ toxic i t y นะคะ resilience หรือว่าที่คุณโสดมานานที่ผ่านมาเพราะว่าคุณหิวใจตัวเองนะคะ จากสถานการณ์ชีวิตที่มันท็อกซิกมากๆบางคนอาจจะเหมือนกับเหนื่อยกับเรื่องงานเหนื่อยกับเรื่องชีวิตส่วนตัวกับเรื่องครอบครัวครอบครัวกําเนิดนะคะหรือบางคนพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวเหนื่อยมากจนเหมือนกับว่ามันต้องฮิวตัวเองให้ได้ก่อนมันต้องเอาตัวเองให้รอดกับตรงนั้นก่อนนะคะเนี่ยจนกว่า resilience คุณได้เหมือนกับฟื้นคืนสู่ความเป็นชาวธาตุน้ำที่เข้มแข็งกว่าเดิมนะคะคุณถึงได้มีเวลามาคิด เปิดใจในเรื่องราวของความรักนะคะเพราะนั้นที่ผ่านมาเหมือนกับว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่ใช่ของคุณก็ได้นะคะคุณก็เลยปล่อยเวลาให้ล่วงเลยนะคะเพราะว่าเหมือนกับหลายคนก็อาจจะโสดมานานแล้วนะคะจนบางทีเหมือนกับเอ้คิดว่าจะอยู่คนเดียวหรือเปล่าเนี่ยเอมตี้ะนะเรื่องความรักมันว่างเปล่าเลยนะคะมองเห็นคนนู้นคนนี้เป็นคู่หรือไปงานแต่งคนนู้นคนนี้ตลอดเลยนะคะเนี่ยเมื่อไรจะถึงตาเราสักทีหนึ่งนะคะแต่ว่าสุดท้ายเหมือนกับ จัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งคนที่เคมีที่เข้ากันกับคุณมาให้กับคุณแล้วนะคะนะถ้าเกิดมันเป็นไร์ไทม์ของคุณนะคุณจะได้พบกับเขานะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องราวของคนสดชาวทัดน้ำดีกว่ามีลุ้นนะคะเดือนนี้นะคะอืมจ u d ส m เมนค่ะน่าจะมีข่าวดีเข้ามาหาคุณแล้วนะคะ ในเรื่องราวของความรักหรือจัดเม n นที่ขึ้นมาเหมือนกับว่ามันเป็นการจบปัญหาอะไรบางอย่างทีเนี้ยถ้าเกิดว่าบางคน่ะเหมือนกับตกอยู่ในสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันยากลำบากนะคะเช่นอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องอาจจะมีคดีความหรืออะไรบางอย่างที่ต้องตกลงกันหรือบางคนเรื่องยาเรื่องอะไรที่คุณทำอยู่เนี่ยนะคะมันเหมือนกับยืดเยือ้อ เราะนั้นในเดือนกรกฎา,าคมจะเป็นเดือนที่ทุกอย่างเนี่ยสิ้นสุดปัญหานะคะตกลงกันได้นะคะคุณได้รับข่าวดีคุณมีอิสรภาพนะคะรวมถึงอาจจะมีข่าวดีเรื่องความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาในชุตของคุณด้วยนะคะ u ัส m e n นนะคะอเหมือนกับเป็นไพ่เวนการ,รเป็นไพ่ของการทําดีได้ดีนะคะความดีที่คุณสั่งสมมานะคะจะหนุนนําคุณให้พบกับสิ่งดีๆในช่วงวลาเดือนกรกฎา,าคมแล้วนะคะเสาทัดน้ํา มาลุ้นกันต่อนะคะคนโสดหรือเป็นลักษณะของออตัดนะคะตัดอะไรที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราได้แล้วทําใจได้แล้วกลับมาเข้มแข็งได้แล้วนะคะเปิดรับโอกาสใหม่ๆความรักครั้งใหม่สิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอู้จีเอ็มเนะคะ เหมือนกับคนคนนี้ที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานของชาวเอ,อ็มเ p r e s s ็มพอลเลอรชาวลัคนาราศีเมษก็ได้นะคะเหมือนกับว่าเป็นคนที่เก่งดูดีนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะ empress ก็เป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆนะคะเหมือนกับสามารถดูแลทุกอย่างได้นะคะเป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับเจ้าของกิจการก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่เหมือนกับย้ายคุณเข้าไป เป็นส่วนหนึ่งนะคะในครอบครัวของเขาก็ได้นะคะอหรือเป็นตัวชาวััดน้ําเองนะคะที่คุณเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เก่งมากๆนะคะดูแลจัดการทุกอย่างนะคะจนเหมือนกับชีวิตมันเข้าสู่หมดความมั่นคงแล้วนะคะในช่วงหลังเดือนกรกฎาคมนี้ก็ได้ The f o o นะคะอาจจะเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาติเป็นรักทางไกลที่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะ แล้วคุณเหมือนกับสืบแล้วคนนี้โสดนะคะเหมือนกับต้องเคลียร์ก่อนว่าความสัมพันธ์ชัดเจนไหมนะคะต่างคนต่างโสดไหมมีไพ่ของแปดถ้วยหรือเขาก็พึ่งโสดก็ได้นะเนี่ยเหมือนกับเป็นอะไรที่พึ่งผ่านพน้นสถานการณ์ความรักหรืออะไรบางอย่างที่มันท็อกซิกหรือว่าเหมือนกันกับคุณเลยก็ได้นะคะเจอเรื่องราวร้ายๆอะไรบางอย่างมาเหมือนกันแล้วมันเข้าอกเข้าใจกันมากๆนะคะชาวธาตุน้ํา โอ้ราชาไม้ท้าเป็นพลังงานชาวทัดไฟได้นะคะเมสิงธนูนะคะโอ้เหมือนคนคนนี้เข้ามาเพื่อเปิดโลกคุณเลยนะหรือเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอะ่ะชอบทำอะไรที่มันท้าทายนะคะเนี่ยชวนคุณไปปีนเขาไปเดินป่าไปทำกิจกรรมเอาท์ดอรซะแล้วนะ <laughs> ชาวทัดน้ำนะคะ <laughs> เตรียมตัวรับกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์นะคะประจนภัยนะคะอืมการประจภัยครั้งใหม่ในเรื่องราวความรักของคุณน่าจะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะ เดีฟูเป็นคนไกลนะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะอืมอลุ้นกันต่อนะคะมีไพ่ของสีถ้วยค่ะราชินีถ้วยอ๋อพลังงานชาวทัดน้ำเลยแล้วก็ สวินดาบนะคะพลังงานชาทัดลมกลุ่มวิถุนตนก็ได้เหมือนกับการที่คุณกำลังพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับเขาอะนะคะเหมือนกับมันมีอุปสรรคมีอะไรบางอย่างนะคะสีถว้วยที่เข้ามานะคะเดี๋ยวจันขอดูเพิ่มเติมนะคะว่าสีถ้วยตรงนี้มันหมายถึงอะไรมันคืออะไรกันแนะ่โอ้ยหยุดอมแมวนะคะแมว มีไพ่ของราชาถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยนะคะอัศวินถ้วยอืมเมืนกับว่ามันมีคนที่จะเข้ามาขัดขวางความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นพ่อแม่ของเรานะคะ หรืออัศวินถ้วยอาจจะเหมือนกับเป็นเป็นคนอายุน้อยกว่านะคะเป็นน้องนะคะเป็นลูกเป็นอะไรของเราที่เหมือนกับว่าไม่อยากให้เรามีความรักครั้งใหม่หรือเปล่าเข้ามาห้ามเอาไว้เข้ามาเหมือนกับว่าอยากให้เราอยู่เป็นครอบครัวกับเขาเป็นลูกที่น่ารักของเขาเป็นพ่อแม่ที่น่ารักของเขาอะนะคะ <S <S อารมณ์แบบนี้ยังไม่อยากให้คุณแบบว่า,เ,าเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับใครนะสีถ้วยอนะคะอาจจะทําให้คุณแบบ หัวหมุนปวดหัวเพราะว่ามีคนมากันท่านะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะหรืออาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้นะคะเป็นพ่อแม่เขาลูกเขาหรืออะไรบางอย่างที่พยายามเข้ามากันท่าก็ได้นะคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงสามเหรียญ เ็ดถ้วยค่ะหกไม้เท้าค่ะว้าวไพแห่งชัยชนะมาแล้วนะคะหนึ่งดาบค่ะเอาไปแถวนี้กันดีกว่านะ อาจารย์รู้สึกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนเขาพยายามพิสูจน์ตัวเองนะคะเขาไม่ย่อท้อต่อปัญหาต่ออุปสรรคหรือเป็นชาวท่าน,น้ําที่พิสูจน์ตัวเองนะคะถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งมีใครที่เข้ามาเหมือนกับว่าพยายามปิดกั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเนี่ยสามเหลี่ยนนะคะเหมือนกับว่าคุณกับเขาสามารถเข้ากันได้ดีนะคะหรือว่าการเข้ามาตรงนี้มันไม่ได้มีใครที่มาหวังผลประโยชน์อะไรจากใครนะคะมันสามารถเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนชีวิตทุ้นส่วนธุรกิจกันได้นะคะและ เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะมีความฝันมีข้อตกลงอะไรบางอย่างฮะลิสต์มาด้วยกันเลยนะคะถ้าเกิดว่าคบกันแบบจริงใจนะคะผ่านพ้นสามเดือนนี้นะคะมีความสม่ำเสมอคุยกันได้ไม่มีปัญหาไม่มีการทะเลาะอะไระจะประกาศตัวเป็นแฟนกันนะแล้วสุดท้ายเขาพิสูจน์ตัวเองได้นะคะเนี่ยหกดาวไอหกไม้เท้านะคะเขาพิสูจน์ตัวเองให้คนที่เหมือนกับว่า พยายามขัดขวางความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยให้เหมือนกับยอมรับในตัวเขาได้นะคะเือเป็นคนที่พิสูจน์ตัวเองได้นะคะเนี่ยสุดท้ายหนึ่งดาบมั่นใจนะคะไปต่อความรักครั้งนี้ประกาศสถานะชัดเลยนะคะเป็นแฟนกันแล้วได้เลยนะคะหนึ่งดาบนะคะหกเหรียญแมวแมวยุดแมวยุดหยุดหยุด ไม่ได้ว่าคุณนะคะไม่ได้ว่าลูกดวงนะว่าแมวมันกลัวจริงๆเลยเนะี่ยไม่รู้จะเป็งไงกับมันเลยละดูดูด,ดูนิดนึงก็เอานะคะโอ้ยเฟลลี่นี่เฟลลี่นิดนึงก็เอาเข้ามาแย่งซีนใช่ไหมลูกขอขอมีส่วนร่วมหกเรียนนะคะกราชินีไม้เท้าค่ะ Temperance นะคะแล้วก็7เหรียญค่ะโอ้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจะเป็นไปเหมือนกับว่ามันมีความถ้่ยทีถ้อยอาศัยนะคะมีการเช็คแคร์ดูแลส่งกําลังใจให้กันและกันนะคะกรณีที่คุณเป็นรักทางไกลนะคะหรืออาจจะมีฝ่ายใดายหนึ่งที่เหมือนกับว่า6เหรียญน่ะสายเปนะคะ ซัพพอร์ตในเรื่องการเงินในเรื่องการส่งของขวัญอะไรบางอย่างให้อีกฝ่ายหนึ่งมากๆเลยก็ได้นะคะพลังงานของเขานะจะรู้สึกว่าเขาเห็นว่าคุณนะเมื่อกี้มันขึ้นมาเป็นราชามไม้เท้าอันนี้ได้เป็นราชนีไม้เท้าเขาเห็นว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะคะมามีไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างที่คล้ายคก,กันกับเขาได้นะคะหรือคุณเป็นคนที่แบบเข้มแข็งเป็นคนที่มีความแบบมีศักดิ์ศรีในตัวเองนะคะเป็นคนที่ มีความมั่นคงมีความยุติธรรมนะคะซึ่งเหมือนเขามองว่าเหมาะสมกับการที่จะได้มาเป็นคู่กันนะคะเชมฟรนซ์นะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างนะคะในการที่คุณสองคนเนี่ยได้เข้ามาคบหาดูใจกันนะคะเหมือนกับว่ายิ่งนานวันมันยิ่งผูกพันมันยิ่งมั่นคงมากขึ้นนะคะเหมือนโลกของคุณอะเปลี่ยนไปนะคะจากโลกที่อาจจะเหมือนกับ สีเทาๆเก่าๆมันดูเป็นโลกที่สว่างสวยเป็นโลกที่มันสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะชาวทัดน้ำเหมือนกับคุณเริ่มรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างที่คุณเองอ่ะก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีเช่นกันนะคะคุณอาจจะมองโลกในทางที่ดีในโลกที่สดใสยิ่งกว่าเดิมนะคะหรือเหมือนกับว่ามีความกล้ามีความเชื่อมั่นในการที่จะเหมือนกับ เดินทางหรือเปลี่ยนตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเขาเป็นคนที่มีความแตกต่ตางจากคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติภาษาศาส,สนาหรืออะไรก็ตามนะคะเหมือนคุณเริ่มเปิดใจคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาว่าเจ็ดเหรียญมันไปได้อย่างสม่ําเสมอนะคะไม่มีอุปสรรคนะคะเพราะนั้นความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณเหมือนกับว่า กำลังค่อยๆพัฒนาแล้วก็ก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคไปด้วยกันนะคะขอูบทสรุปความรักคนโสดชาวทัดน้ำหน่อยนะคะมีไพ่ของห้าเหรียญค่ะว้าว love r s ขึ้นเลยนะคะไพ่ความรักเด็กถือเหรียญน,นะคะ เด็กถือดาบนะคะเอ,อ่อบางคนอาจจะเหมือนกับคู่มีอายุแตกต่างกันน้อยกว่ากันก็ได้นะคะมีพลังงานชาวธาตุด,ดินมังกรผสมกันเข้ามาด้วยนะคะชาวธาตุลมกลุ่มพิถุนตนเข้ามาด้วยนะคะหรือว่าในหนึ่งอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะเหมือนกับมีลูกแล้วนะคะมีลูกติดมาก็ได้นะคะพอเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะหลังจากที่มันเหมือนกับ ได้เอาใจใส่ในความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแปลว่าคุณสองคนเนี่ยมันเกิดความรักความผูกพันนะคะและอาจจะเหมือนกับเกี่ยวกับลูกเขาหรือใครที่เหมือนกับว่าเขารักเขาห่วงใยอ่ะคุณก็สามารถที่จะทําให้คนคนนั้นน่ะรักคุณได้นะคะชาวทัตน้ํานะคะเหมือนกับไฟเขียวแล้วนะคะไปด้วยกันได้นะคะหรือถ้าต่างฝ่ายต่างเป็นพ่อเลยงเดียวแม่เลยงเดียวมาเจอกันลูกๆของคุณก็เข้ากันได้ดีเช่นกันนะคะเนี่ยเหมือนกับ เป็นไพ่ของความรักที่เหมือนกับมีความหวานมีความโรแมนติกเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะคะในเรื่องราวความรักตรงนี้นะคะชาวััน,น้ำหวานมากนะคะ LOVE เวรนะคะหวานกับอะไรที่คุณอาจจะเคยแบบอดใจไปแล้วกับเรื่องความรักนะคะคุณอาจจะได้พบมันในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดฝันกับมันแล้วแต่มันจะมาในเวลาที่ใช่ นะคะในเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลาที่จักรวาลได้เล็งเห็นแล้วแหละว่าเป็นเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมสําหรับคุณนะคะสาวธาตน้ําเดี๋ยวมาดูพลังงานของเขากันดีกว่านะคะว่าแล้วฝั่งของเขาเนี่ยเป็นยังไงมีอะไรเพิ่มเติมนะคะหรืออยากจะทําอะไรเพื่อคุณบ้างนะคะมีไพ่หกดาบโอ้เขาอยู่ไกลนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลจริงๆนะคะอาจจะอยู่ไกลจากคุณเขาอยากเดินทางมาหาคุณนะ าเป็นรักทางไกลนะคะหรือถ้าเกิดอยู่ใกล้กันนะคะก็อาจจะอยากพาคุณไปเที่ยวไหนนะคะเดินทางไปด้วยกันที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะโอ้โหบนโลกใบนี้เลยนะคะที่ไหนสักแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้มีความเป็นไปได้สูงเลยนะคะชาว่าตน้ำที่คุณได้เจอความรักทางไกลนะคะไพ่ขึ้นมาสอดคล้องกัน หรือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับคนนี้นะคะเขาเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศของเราก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดสาวทัดน้ำอยู่ที่ต่างประเทศอยู่แล้วนะคะก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ในประเทศนั้นหรือใกล้เคียงที่เดินทางมาเจอกันกับคุณนะคะหรือเป็นรักออนไลน์รักทางไกลจริงๆนะคะคนคนนี้มีไพ่ของแปดเหรียญค่ะ มันเขารู้สึกผูกพันกับคุณมากๆนะคะและเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะพูดคุยรักษาความสัมพันธ์กับคุณอย่างสม่ำเสมอนะคะหรือมีการกําหนดเวลาก็ได้นะคะว่าคุยกันอย่างน้อยนะคะวันละครึ่งชั่วโมงหรืออะไรก็แล้วแต่หรือต้องมีการแบบ a ฟส t ทม e มีการวิดีโอคอลมีการแบบหกดาบใช้สื่อออนไลน์ต่างๆในการช่วยทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันพัฒนาเร็วขึ้นนะคะสี่ไม้เท้าโอ้โหเหมือนเขาจริงจังกับความสัมพันธ์นี้นะคะ เขาอาจจะใจร้อนด้วยนะนะคะแบบว่าคบกันยังไม่เท่าไหร่เลยขอเป็นแฟนแล้วนะคะหรือวางแผนที่จะได้มั่นหมายแต่งงานกันแล้วก็ได้นะคะมีไพ่ของหกเหรียญอู้หรือเขาเป็นสายเปยจริงๆนะหกเหรียญนะคะเขาใจดีเขาสายเปยนะคะเขาใจปั้มซื้อของขวัญส่งเ่งสองนี้ให้คุณหรือเปล่าอ้าอูจัสเมน เหมือนกับเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องของโชชะตาเป็นเรื่องของพรลิขิตก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เพิ่งจบกับความสัมพันธ์เก่ามาไม่นานแล้วได้มาเจอคุณแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใช่มันเป็นอะไรที่เหมือนกับเหมือนฝันมากๆนะคะเหมือนคุณเป็นของขวัญที่ดีที่จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้กับเขานะคะคในช่วงเวลานี้นะคะชาวทัดน์น้ำราชินีไม้เท้าค่ะ และไพ่ของอัศวินเรียดน,นะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่ทํางานหนักนะคะเป็นคนที่เหมือนกับมีความรับผิดชอบสูงมากๆนะคะ mm hmm. เขาอาจจะเหมือนกับประทับใจในเรื่องของนิสัยใจคออะไรบางอย่างนะคะที่คุณเป็นนะคะอารมณ์แบบอย่างนี้หรือบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบหาเงินเก่งมากๆนะคะอาจ,จเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็ได้ที่เหมือนกับรู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรที่ มาช่วยกันสร้างครอบครัวนะคะหรือสร้างธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันเพื่อให้ความรักตรงนี้มันเหมือนกับมันมีเป้าหมายชีวิตมีอะไรบางอย่างที่จะได้ไปด้วยกันมากขึ้นนะคะ,ะดูเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเขาอีกนิดนึงนะคะมีไพ่ของหดาบนะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะคะ มีไพ่ของราชาเหรียญค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของเ,ออเด็กถือดาบนะคะเหมือนกับเขาอาจจะเป็นคนที่สู้ชีวิตมาเยอะนะคะกว่าที่จะเป็นราชาเหรียญกว่าที่จะประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้เหมือนผ่านอุปสรรคผ่านอะไรมาเยอะมากๆนะคะแล้วเขารู้สึกว่าในการที่ เข้ามาในความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะคะเนี่ยเจ็ดเรียนมันต้องแบบผูกพันมันต้องมั่นคงมันต้องแบบเป็นอะไรที่ดีกันเสมอต้นเสมอปลายนะคะเพราะนั้นเขาก็จะพยายามที่จะเหมือนกับว่ามีความเสมอต้นเสมอปลายสม่ำเสมอกับคุณในความสัมพันธ์นี้นะคะถึงแม้ว่าบางทีเขาอาจจะมีมุมโมเมนต์อะไรที่แบบแนวดื้อนะคะเหมือนเด็กหรือีิงอนหรืออะไรบางอย่างบ้างนะคะเนี่ยความเป็นเด็กถือดาวของเขาแต่เหมือนกับข้อดีของเขาก็ค่อนข้างที่จะ มีเยอะนะคะสำหรับความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าชาวทัดนาวแล้วคุณจะรู้สึกอย่างไงกับเขานะคะอืมที่เอ็มเพลสเลยนะสามไม้เท้าค่ะ ราชาไม้เท้านะคะและเก้าเหรียญน,นะคะมีไพ่ของสองดาบค่ะออตอนนี้อาจารย์ไปเปิดช่องทิกท็อแล้วนะคะเพิ่งเปิดเมื่อวานเอ่อชื่อ ฮ e ลโหลฮิลลิ่งนะคะไบรีระดานะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบเล่น tiktok นะคะฮัลโหลฮิลลิ่งนนารีระดานะคะสังกฤษนะคะพรู้สึกของคุณนะคะชาวทัตน้ำมีไพ่ของ Emples e นะคะสามไม้เท้าราชาไม้เท้าและ9้าเหรียญแล้วก็สองดาบนะคะสิดาบแล้วก็ อัศวินไม้เท้าแล้วก็ราชินีเหรียญอเหมือนกับตัวคุณเองอะนะคะคุณรู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องของหน้าตาอาชีพหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องของฐานะเนี่ยคนคนนี้ผ่านนะในความรู้สึกของคุณนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าเขาก็จริงจังกับความสัมพันธ์มากๆนะคะแต่อย่างไงก็ตามนะคะด้วยความที่เขาอาจจะเหมือนกับดูดีมากๆดูเข้าตากรรมการมากๆในสายตาของคุณเนี่ยนะคะแต่คุณยังมีความแบบ ลังเลบางอย่างที่อาจจะมองว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้นะคะอาจจะเป็นความกังวลนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปได้นานสักแค่ไหนนะคะสิบดาบเหมือนกับลึกๆบางทีคุณรู้สึกกลัวนะคะกลัวว่าถ้าเกิดเขาดีขนาดนี้แล้วเกิดมันอยู่ดีๆมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วทําให้คุณสองคนอาจจะต้องเหมือนกับว่าไม่ได้ไปต่อความสัมพันธ์เนี้ยมันจะทําให้คุณเหมือนกับ อาจจะเฟลเราอาจจะเสียความรู้สึกนะคะมันเหนื่อยคุณก็เลยเหมือนกับพยายามจับตาดูเขานะคะเหมือนกับพยายามที่จะเหมือนกับไม่คาดหวังกับความรักครั้งนี้มากจนเกินไปนะคะขอดูให้มั่นใจขอดูให้แน่ใจก่อนนะแต่เหมือนกับมันก็ยังไม่มีอะไรที่เหมือนกับผิดสังเกตนะคะเหมือนเขาก็ดีกับคุณเสมอต้นเสมอไปนะคะหรือว่าราชีเหรียญนะคะเขาก็เหมือนกับ ชอบส่งนู้นส่งนี้มาให้คุณนะคะหรือว่าถ้าเกิดอ,อ,อยู่ใกล้กันเนี่ยก็เหมือนกับซื้อน,นู้นซื้อน,นี่มาฝากคุณนะคะกินกันจนแบบน้ำหนักขึ้นกันไปเลยก็ได้อันนี้เรา,าดูกันอีกนิดหนึ่งนะคะว่าบทสรุปที่คุณมองเขานะคะหรือคุณจะเทคแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมไหมมีไพ่ของ8ดถ้วยนะคะ เอ็มเพลเรอร์ค่ะสีดาบนะคะแปดไม้เท้าอืมเหมือนกับว่าตัวคนเองอะนะคะพอเหมือนกับว่าได้ศึกษาในิสัยใจคอเขาสัก ระยะหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนที่คุณอยากให้อยู่ในชุดของคุณนะคะไม่อยากให้ห่างหายไปไหนนะคะเพราะนั้นเหมือนกับช่วงหลังเนี่ยถ้าเกิดตอนแรกเขาต้องเป็นฝ่ายที่ติดต่อหาคุณนะแต่ตอนหลังเนี่ยเหมือนกับคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ติดต่อเขาไปเองนะคะเป็นฝ่ายที่เหมือนกับเอ่อทักแชทไปก่อนติดต่อไปก่อนเป็นฝ่ายที่จะรุกขึ้นมาบ้างในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะคะ นะถ้าเกิดเขาใช่นะคะก็อย่ามัวแต่อายนะคะมีไพ่ของเก้าถ้วยค่ะหกถ้วยว้าวเป็นไพ่ของเอ,อ่อ justice นะคะเหมือนกับในความสัมพัน์นี้นะชาวธาตุน้ำคุณรู้สึกว่า ตั้งแต่คุณโสดมาคนนี้คือคนที่เข้าท่าที่สุดในความสัมพันธ์ของคุณเลยนะคะก็เ,เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วคุณมองว่าเขาคือทําให้คุณรู้สึกมีแพชชั่นกับความรักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะความเป็นหกถ้วยไม่ว่าเหมือนกับ มันจะมีความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติศาสนาภาษาหรืออายุอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นความรักที่เขาเปิดโลกใบใหม่ให้กับคุณเขาทาให้คุณรู้สึกว่ามันมีอะไรที่น่าตื่นเต,นต้นตื่นตาตื่นใจในความสมพันธ์นี้นะคะหรือว่าคุณสองคนอาจจะมีความแตกต่างอะไรแต่แบบมันเข้ากันได้ดีอ่ะอยู่แล้วแบบแฮปปี้ดีต่อใจนะเหมือนใครอ่ะเหมือนกับพีทกับแก้มบุ๋มอะใช่ไหมคะที่เขาแตกต่างกันมากแต่เหมือนกับอยู่แล้ว แก้มบุ๋มทำให้พี่พีทแบบว่าลุ้นนะคะว่าแต่ละวันจะเป็นอะไรแบบไหนนะคะแล้วก็ไปด้วยกันได้แล้วก็แฮปปี้มีความสุขนะคะเพราะนั้นเหมือนกับคนเนี้ยคุณอาจจะเหมือนกับขอนะคะขอให้เป็นความสัมพันธ์ที่เอ่อ just y i คือเป็นคอมมิชเมนต์นะคะพัฒนาไปสู่คอมมิชเมนต์ได้มั่นหมายแต่งงานได้ลงเอยกับคนคนนี้นะคะสาวทัดน้ำยังไงก็ขอให้เอ,อ คุณสามารถที่จะสานฝันสานความสาัมพันธ์ของคุณไปถึงจุดนี้ได้นะคะจันก,ก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับช่องของจนานนันรีด้วยนะคะเสียงจะหายอีกแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ